านจะนึกถึงยูทูบเบอร์ต่างชาติสักคนที่นำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตในเมืองไทยได้รอบด้านน่าสนใจและให้แง่มุมที่เป็นบวกเกี่ยวกับเมืองไทยแต่ก็สามารถสะท้อนให้เห็นข้อเสียที่ควรจะได้รับการปรับปรุงไปพร้อมๆกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องราวของการใช้ชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่คงหนีไม่พ้นโทนี่และแคนเดลสองสามีภรรยาชาวอเมริกันจากช่อง The Narrow Gate ที่เมื่อราว2ปีก่อนในเดือนมีนาคมปี2021ช่วงที่โรคโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักพวกเขาได้ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานจากการอยู่บ้านสวยๆมีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่ดีในรัฐเซาท์แคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกามาเริ่มต้นชีวิตที่ท้าทายในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมสุนัขตัวโปรดอีก2ตัวสิ่งที่ทำให้พวกเขาทั้ง2คนแตกต่างไปจากยูทูบเบอร์คนอื่นๆก็คือมุมมองที่เป็นบวกด้วยการมองสิ่งร้ายๆว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของชีวิตอย่างการที่ได้ประสบกับปัญหาการอยู่อาศัยที่อาจจะทำให้หลายคนตัดสินใจย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นแต่พวกเขาก็ยังยืนหยัดที่จะอาศัยอยู่ในเชียงใหม่เดิมๆและยังมีมุมมองที่เป็นบวกอยู่เสมอปัญหาที่ว่าก็คือมลพิษทางอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและหมู่บ้านที่เคยถูกน้ำท่วมทั้งพื้นที่จนทำให้โทนี่ต้องออกมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะจากเรื่องที่ดูเหมือนจะเครียดกลายเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดูน่าสนุกเรียกว่าประสบการณ์2ปีครึ่งของพวกเขาในเชียงใหม่ได้สะท้อนเห็นการใช้ชีวิตที่รอบด้านมีประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอเผยเห็นสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆของเชียงใหม่ที่มีอยู่อย่างหลากหลายจนอาจจะเรียกได้ว่าใครที่ต้องการย้ายมาอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ก็ควรจะต้องติดตามดูคลิปวิดีโอของพวกเขาก่อนและเชื่อว่าหากใครที่ดูแล้วก็น่าจะรู้สึกอยากจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่มากขึ้นล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนโทนี่ได้ออกมาเปิดเผยการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติในเมืองไทยจากมุมมองของเขาอีกครั้งซึ่งเน้นไปที่คุณภาพของการใช้ชีวิตที่นี่หลังจากที่ได้เคยอัปเดตภาพรวมการใช้ชีวิตในเมืองไทยตอนที่ครบรอบ1และ2ปีมาก่อนแล้วซึ่งก่อนหน้านี้1เดือนเขาได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ในราคาค่าเช่าที่ 22,000 บาทต่อเดือนในอำเภอหางดงซึ่งเจ้าของบ้านก็ใจดีทำการปรับปรุงและตกแต่งอย่างขนาดใหญ่ให้กับพวกเขาทั้งสองคนสิ่งแรกที่เขาอยากจะพูดถึงก็คือความเร่งรีบในการใช้ชีวิตที่นี่โทนี่ได้ยกตัวอย่างของประเทศจาเมกาว่ามีการใช้ชีวิตที่ไม่เร่งรีบผ่อนคลายไม่เครียดเหมือนกับส่วนใหญ่ในเมืองไทยที่เรียกว่าสบายสบายนั่นทำให้เวลาที่เขาไปที่ไหนก็จะเจอแต่คนที่ยิ้มแย้มในทุกวันสมกับเป็นสยามเมืองยิ้มช่วยคุณรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดได้อยู่เสมอถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นไปอีกและถ้าคุณได้มีโอกาสพบปากกับชาวต่างชาติที่นี่พวกเขาส่วนใหญ่จะดูผ่อนคลายมากกว่าที่พวกเขาเป็นในประเทศบ้านเกิดที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่รวมถึงคนจำนวนมากที่เดินทางมาท่องเที่ยวในวันหยุดก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับระดับความเครียดและการใช้ชีวิตของคุณก็คือค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆที่มีราคาไม่แพงอย่างพวกเขาทั้งสองที่มาจากสหรัฐอเมริกาการที่จะได้ไปทำกิจกรรมสันทนาการสักอย่างมันมีค่าใช้จ่ายสูงนั่นทำให้พวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้ตามที่ต้องการทุกอย่างแต่ในเมืองไทยการที่ค่าครองชีพต่ำมากนั่นทำให้คุณมีอะไรสนุกให้ได้ทำมากมายและราคาก็ถูกด้วยสิ่งสำคัญอีกอย่างที่เขาต้องการจะพูดถึงในเชิงเปรียบเทียบกับที่อเมริกาก็คือในทุกวันพวกเขาจะพบกับสิ่งใหม่ประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอในขณะที่ในอเมริกาเขาเจออะไรมากมายเป็นพันๆครั้งพันๆอย่างแต่ไม่มีอะไรทำให้พวกเขารู้สึกว้าวได้เลยเขาไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เจอในเมืองไทยแต่ละวันจะเป็นเรื่องที่ดีไปหมดแต่มันทำให้ชีวิตมีอะไรน่าสนใจอย่างเวลาที่ขับรถไปตามถนนคุณอาจจะเห็นคนขับรถที่มีของบรรทุกชิ้นใหญ่มากๆบนกระบะด้านหลังบางครั้งก็เห็นคนพยายามฆ่าตัวตายก็เคยเจอมาแล้วแต่มันถือว่าเป็นเหมือนการผจญภัยเจอสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยประสบมาก่อนในชีวิตอย่างเมื่อวานนี้เขาขับรถไปต่างจังหวัดได้เหลือไปเห็นป้ายข้างทางเขียนว่าระหว่างช้างทางช้างข้ามเขตช้างป่าอะไรทำนองนั้นซึ่งเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้ในสหรัฐอเมริกามาก่อน
ทุกวันจึงมีแต่สิ่งใหม่ๆให้ได้ทำให้ได้ชมแม้แต่อาหารก็มีอะไรใหม่ๆให้ได้ลองรับประทานกันมีกลิ่นใหม่ๆทั้งดีและแย่ที่ลอยมาแตะจมูกให้ได้สูดดมมีแมลงหลายสายพันธุ์ที่อยากจะบินมากัดคุณมีเสียงนกในแบบต่างๆมากมายให้ได้ยินทุกอย่างก็คือการผจญภัยในแต่ละวันมันขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณทุกอย่างแตกต่างออกไปและทำให้การใช้ชีวิตน่าสนใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเสน่ห์อีกอย่างของเมืองไทยก็คือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ที่มีชายหาดมากมายหรือภาคเหนือที่มีภูเขาที่สวยงามเมืองไทยมีอะไรมากมายให้ได้เที่ยวชมคุณสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ใดสักแห่งและพบกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องผูกมัดกับตัวเองว่าจะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งไปตลอดมันทำให้ชีวิตน่าสนใจขึ้นอีกมากอีกเรื่องก็คือความผ่อนคลายและเรื่องของสุขภาพประเทศไทยเป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่นทั้งปีนั่นหมายถึงคุณสามารถออกไปหาอะไรทำนอกบ้านได้ตลอดเวลาคุณอาจจะมีคำถามว่าแล้วในช่วงที่มีฝุ่นควันล่ะใช่มันมีอยู่เป็นช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนมันไม่สนุกแน่ในช่วงนี้ของไทยแต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงที่จะอยู่แล้วเลือกไปอยู่หรือท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นที่มีอากาศบริสุทธิ์มากกว่าอย่างกระบี่ภูเก็ตหรือเกาะต่างๆในภาคใต้และการที่เมืองไทยมีอากาศอบอุ่นทั้งปีทำให้คุณมีทางเลือกมากมายไม่เหมือนบางประเทศที่ในหน้าหนาวจะต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเพราะอากาศข้างนอกหนาวจัดหรือมีแต่กองหิมะในเรื่องของงานอดิเรกต่างๆตัวของโทนี่เองชอบทำงานอดิเรกหลายอย่างซึ่งเมืองไทยตอบโจทย์มากอย่างเอ็กซ์แพดหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ก็มีกิจกรรมปั่นจักรยานในรูปแบบต่างๆเช่นปั่นขึ้นเขาที่เห็นได้บ่อยในทุกพื้นที่กีฬาอื่นๆก็มีเช่นเทนนิสกอล์ฟหรือแม้แต่พวกเพนบอลแอร์ซอฟต์ซึ่งเป็นกีฬายิงปืนชนิดหนึ่งรวมถึงกีฬายิงปืนของจริงด้วยที่นี่มีให้เลือกมากมายยกเว้นมันเป็นกีฬาของเมืองหนาวที่ต้องใช้หิมะเป็นส่วนสำคัญในการเล่นบางคนยังเคยส่งข้อความมาถามเขาด้วยว่าเมืองไทยมีชมรมเย็บปักถักร้อยด้วยหรือไม่ตอนนั้นเขาก็ไม่แน่ใจแต่พอมาหาดูในตอนหลังพบว่ามันมีชมรมแบบนี้ในเมืองไทยด้วยเช่นกันอย่างหนึ่งที่เขาต้องการให้ทุกคนจำไว้เสมอหากรู้สึกเบื่อในการใช้ชีวิตในเมืองไทยก็คือพยายามค้นหาอะไรที่คุณชอบทำและคุณจะแปลกใจเมื่อพบว่ามันมีเรื่องพวกนั้นอยู่จริงๆที่นี่ข้อดีของการอยู่เมืองไทยอีกอย่างก็คือการเดินทางไปท่องเที่ยวภายในประเทศมันถูกมากไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวเขาหรือชายหาดอย่างเขาอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ถ้าจะไปกรุงเทพทางรถยนต์อาจจะต้องใช้เวลา10ชั่วโมงในการเดินทางแต่ถ้าไปทางเครื่องบินมันใช้เวลาแค่1ถึง1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นหรือบินจากเชียงใหม่ตรงไปยังกระบี่ใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในเมืองไทยค่าเดินทางมันถูกไปหมดและการที่ยังอยู่ในเมืองไทยค่าครองชีพตามสถานที่ต่างๆก็ต่ำด้วยเช่นกันผู้คนก็พูดภาษาเดียวกันตามที่คุณคุ้นเคยการอยู่ในเมืองไทยมีข้อที่เปรียบอีกอย่างก็คือการบริการทางการแพทย์ที่นี่มันน่าทึ่งมากโชคไม่ดีที่เขามีเพื่อนหลายคนป่วยและได้ลองใช้บริการทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆในเมืองไทยและพบว่าคุณภาพการบริการดีมากแต่ราคากลับไม่แพงอย่างที่คิดเหมือนอย่างที่มักจะเจอในประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่นี่ค่าใช้จ่ายถูกกว่ามากเขาอยากจะแนะนำให้ทุกคนทำประกันสุขภาพหากอยู่ในเมืองไทยเพราะราคามันไม่ได้สูงอะไรเลยจะได้รู้สึกเบาใจหากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายใดๆแต่เขาแค่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าการดูแลสุขภาพการบริการทางการแพทย์ที่นี่ดีมากบางคนลงทุนเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมารับการรักษาทางการแพทย์ในเมืองไทยก็มีโทนี่ได้เผยความรู้สึกส่วนตัวว่าจนถึงตอนนี้เขาได้อาศัยอยู่ในเมืองไทยมาแล้ว2ปีครึ่งและพบว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขที่สุดในชีวิตในอเมริกาเขายุ่งกับการทำงานมากและมีเวลาพักร้อนปีละ 2-3 สัปดาห์เท่านั้นแล้วต้องกลับมาทำงานอีกครั้งเขาดีใจที่ได้ตัดสินใจมาอยู่เมืองไทยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนแต่ถ้าคุณมีความฝันที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่หรือกำลังพยายามชักชวนคู่สมรสให้เห็นด้วยกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดนเขาขอให้ความมั่นใจว่า
มันจะเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าแน่นอนอย่างตัวเขาเองในตอนแรกเคนเดลภรรยาของเขาค่อนข้างจะลังเลใจที่จะย้ายมาอยู่เมืองไทยใน6เดือนแรกเธอมักจะถามเขาว่าเมื่อไหร่เราจะกลับไปอเมริกาแต่หลังจากที่เธอเริ่มคุ้นเคยกับทุกอย่างเคนเดลก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องการกลับไปอเมริกาอีกเลยและตอนนี้เธอกลับพูดถึงแผนระยะยาวในการอาศัยอยู่ในเมืองไทยเรื่องราวของโทนี่และเคนเดลในเชียงใหม่ที่เขานำเสนอบน YouTube ถือเป็นการนำเสนอชีวิตของชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ที่ถือว่าดีที่สุดช่องหนึ่งในปัจจุบันการนำเสนอที่ต่อเนื่องหลากหลายจากสถานที่ใหม่หรือประสบการณ์ใหม่ที่เขาเจอมีการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่ายและผ่อนคลายที่สำคัญเขามักจะเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตในอเมริกาทำให้เราได้รับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆในทางอ้อมไปด้วยซึ่งในช่อง The Narrow Gateที่มีผู้ติดตามอยู่ราว 9,900 กว่าคนยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายให้ได้ชมอีกเป็นจำนวนมากใครที่ต้องการทราบมุมมองของชาวต่างชาติต่อการใช้ชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่จึงไม่ควรจะพลาดในการติดตามช่อง YouTube ดังกล่าว